ข็มๆแล้วก็เป็นแบบพวกเข็มๆพวกเนี้ยคือเครื่องมันจะรับเสียงที่ได้ยินที่ดังที่สุดนั่นแหละเพราะฉะนั้นคือเครื่องมันจะรับเสียงที่ได้ยินที่ดังที่สุดนั่นแหละเพราะฉะนั้นพอเครื่องมันได้ยินเสียงแล้วมันก็จะเกิดโน้ตตัวนั้นขึ้นนะฮะค่ะอย่างเช่นอันนี้ฮ่าแสดงว่าเนี่ยตอนนี้พี่กำลังออกเสียงนี้อยู่ออกเสียงฮ่าเสียงดีเนี่ยวิธีการก็คือเราอ่ะจะต้องทำให้เสียงเชลโล่ของเราเนี่ยตรงให้เข็มมันตรงเข็มแดงๆเนี่ยมันตรงกับตรงกลางนี้อือฮึอ้าวไปไหนละมันตรงกับตรงกลางเลยอ่ะอือฮึเพราะฉะนั้นอันแรกเลยก่อนที่เราจะนี่เราก็ต้องจำก่อนว่าสายของเชลโล่เนี่ยมีสายอะไรบ้างนะฮะสายที่1 A สายที่2 D สายที่3 G สายที่4 C อันนี้คือเสียงประจำที่เราจะต้องจำให้ได้นะฮะ A เห็นไหมอันนี้เทียบมาระดับหนึ่งแล้วแต่เห็นไหมว่าเข็มอ่ะยังไม่ตรงเข็มมันยังไม่ตรงเพราะฉะนั้นเราก็ปรับเราจะต้องทำให้มันตรงกับสาย A ตรงกับเสียง A ที่ไม่มีตัวอะไรเล็กๆอยู่เลยเพราะฉะนั้นเราก็จะปรับค่ะหมุนได้2ที่หมุนต้องลูกติดข้างบนตรงนี้นะ